สวัสดีค่ะเพจดังแฉหมอดูฮวงจุ้ยระดับแถวหน้าหลอกยายวัย77ปีทำพิธีสูญเงิน66ล้านเพจดังแฉหมอดูฮวงจุ้ยระดับแถวหน้าออกทีวีดิจิตอลช่องดังหลอกยายวัย77ทำพิธีสูญเงิน66ล้านหมดเกลี้ยงบัญชีกลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาทันทีเมื่อเพจบิ๊กเรียนได้เผยเหตุการณ์ของคุณยายวัย77ปีถูกหลอกดูห่วงจุ้ยและค่าวัตถุมงคลทำพิธี66ล้านจากหมอดูที่ออกทีวีโดยโพสต์ระบุว่าคุณยายวัย77ปีเห็นหมอดูห่วงจุ้ยในทีวีดิจิตอลช่องดังหลงเชื่อเลยติดต่อให้มาดูห่วงจุ้ยที่บ้านเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2567แค่เรียกมาดูแต่คุณยายกลับลูกสาวเหมือนถูกป้ายยาโดนค่าต่างๆเพื่อใช้ดูห่วงจุ้ยและค่าวัตถุมงคลค่าทำพิธีครั้งแรกรวม 1.3 ล้านบาทจากนั้นจ่ายยิบจ่ายย่อยหมอดูห่วงจุ้ยอ้างเป็นค่าทำพิธี 900,000 ค่าภาษีอากรนำเข้า 600,000 ค่าพระผงกระดูกผี 4.4 ล้านตั้งแต่เดือนค่านิมนต์พระทำพิธี 60,000 ค่าพิธีล่มสาร2ล้านค่าซื้อที่ดินสุสาน 400,000 ค่าสิง2ตัว 1.2 ล้านแพงสุดค่าหินแกะสลักศักดิ์นำเข้าจากเมืองจีน38ล้านบาทแต่ไม่เห็นของตลอดเดือนกุมภาพันธ์ตุลาคมรวมจ่ายไป66ล้านบาทคุณยายบอกว่ามาทุกครั้งต้องโอนเงินจ่ายทุกครั้งอ้างต้องปรับเปลี่ยนห่วงจุ้ยแก้คุณไสทำพิธีต่างๆพอทวงถามว่าพิธีเริ่มเมื่อไหร่ของเส้นไหว้วัตถุมงคลที่สั่งไปจะมาวันไหนกลับสร้างความไม่พอใจให้หมอดูห่วงจุ้ยช่องดังเกิดอารมณ์เกรี้ยวกราดจึงรู้ว่าโดนหลอกแล้ววันที่29ตุลาคม2567จึงรวบรวมหลักฐานให้ลูกสาวไปแจ้งความที่สน.บางกอกน้อยให้ดำเนินคดีกับหมอดูตล.ห.จ.ฐานช่อโกงคุณยายบอกว่าได้มาแค่สิงห์หนึ่งคู่ศาลเจ้าที่ตีจู้เอี๋ยหนึ่งหลังกับเจาะหลุมอีก4หลุมทำกับคนแก่ได้อย่างไรเงินที่เอาไปทั้งหมดจนเกลี้ยงบัญชีเป็นเงินที่เก็บไว้รักษาผู้ป่วยติดเตียงขอบคุณทีนิวค่ะ